สวัสดีครับเจอใช่ไหมครับนะครับเคยซ่อมตู้เย็นไซส์เป็นไซส์ LG นะครับก็มีปัญหาก็คืออลิเลนตัวสีดำๆเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ดำๆมีปัญหานะครับรีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับต่อบ่อยนะครับตำแหน่งเนี่ยรุ่นเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับตำแหน่ง R1 เนี่ยนะครับตัดแล้วก็ต่อตัดแล้วก็ต่อตัดก็ต่อต่อแล้วก็ตัดนะครับของตัวไซด์บายไซด์นะครับมันจะดัดแปลงชั่วคราวก่อนเดี๋ยวค่อยเอาหาแผงดิจิตอลมาใส่แล้วกันเป็น GR ขีด L07 นะครับ20คิวนะครับมีปัญหานะครับตัดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กคอมทำงานแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดนะครับรีเลย์ตัดนั่นเองนะครับตามก่อนก็นี่นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นรีเลย์ไปแล้วนะครับตัวนี้ใช่ไหมจ้ำตรงนะครับขาสั่งนี่ลอยออกนะครับขาคอยออกเลยตัวนี้ก็ยังมีตัดสายสายซ็อกเก็ตนี่นะครับสายสีดำนะครับที่จำตรงนี่แหละจำตรงขาเลนเนี่ยเอามาเป็นไฟเลี้ยงเป็นเข้าขา3นะครับของไทม์เมอร์นะครับสีดำเนี่ยที่ออกจากซ็อกเก็ตนะครับเนี่ย687เนี่ยตัดสายอีกด้านนึงก็ออกขา4นะครับเพราะว่าน้ำเงินเนี่ยจะเป็นละลายน้ำแข็งขา4ไปคอมเพรสเซอร์นะครับจะมีแคปรันแคปสตาร์นะตอนนี้โอเคสีดำถ้าอะไรไม่ผิดนะแล้วก็ฮีเตอร์ฮีเตอร์ก็เป็นขา2นะครับตัวนี้จะให้เดิน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 เลยนะครับไม่ได้ผ่านวงจรอะไรชั่วคราวก่อนก็ตัดลายปินตรงนี้ตัวนี้เพื่อเป็นคำสั่งละลายแข็งใช้คำสั่งรีเลย์ตัวเดิมนะครับดูแล้วน่าจะเป็น R 2ในวงจรจะบอกว่าตัวนี้เขียนว่าคอมอยู่นี่เขียนว่าอาร์แรมไม่น่าใช้ในวงจรเป็นอาร์แรมอาร์แรมไม่น่าจะตัวใหญ่นะครับเพราะว่าส่วนมากละลายน้ำแข็งกับฮีเตอร์จะอยู่ใกล้กันนี่ไฟเข้า L เห็นนะครับแล้วซ็อกเก็ตเนี่ยอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่องแมวค่อยหาแผงอิเล็กทรอนิกส์มาใส่นะครับเพื่อตัดได้เทอร์มิเตอร์ตัวเดิมมาใช้นะครับตัวนี้ตัดอุณหภูมิตัดน้ำแข็งนะครับก็ใช้ตัวเดิมก็จะใช้ตัวตัดอุณหภูมิคอมเพรสเซอร์ใช้เทอร์โมตัวเดิมตัวนี้เอาให้ใช้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ตัวนี้ก็วางไว้ที่เดิมที่ตรงนี้นะครับก็แค่ทามเมอร์ใส่ตัวนี้นะครับให้เดินได้แค่นั้นเองนะครับส่วนขาอ๋อลืมขาหนึ่งขาหนึ่งตัวนี้นะครับขาหนึ่งก็ต่อกับเข้าตรงนี้ตรงที่เขียนว่า N นะครับนี่นะปกติตอนนี้เลยตอนนี้ตัดลายปิ้นหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาละลายน้ำแข็งแล้วไม่ให้มันชนกันเวลาทามเมอร์แล้วเดินมาที่ละลายน้ำแข็งมาฝั่งนี้ค่อยให้รีเลย์สั่งต่อนะครับ
าอุณหภูมิในช่องฟิตไม่ถึงก็ยังไม่ต้องทำงานก็ให้มันเดินผ่านไปตัวนี้ก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะที่ฉันแบบคิดไว้อุณหภูมิก็ยังไม่ต้องตัดไปก่อนให้ใช้ได้ก่อนนะครับทดสอบอยู่นะครับขั้นทดสอบนะครับค่อยว่ากันตอนต่อไปขั้นแรกนะเขาเสียบซ็อกเก็ตก่อนนะการก็คือคอมเพรสเซอร์จะตัดบ่อยตัดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับการเขาแหละเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้นะครับโอเคครับตอนเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะจับกระแสเสียบปลั๊กดูนะครับมีปัญหาเรื่องไฟตกแล้วก็มีปัญหาโอเคตอนนี้เสียบปลั๊กนะครับโอเคคอมเดินแล้วนะครับคือต้องการแค่คอมเพรสเซอร์เดินนะครับเดินป๊อกแป๊กก็ป๊อกแป๊กต่อไปคือตอนนี้ต้องการให้คอมเพรสเซอร์เดินพัดลมเดินพัดลมเดินข้างล่างคอมทำงานพัดลมไม่รวนสั่งตัดต่อนะครับคอมแล้วทำงานแล้วอ๋อคอมแล้วก็หยุดแสดงว่ารีเลย์ตัวหนึ่งเป็นคำสั่งพัดลมอยู่นะครับต้องเอาแฟนตัวนี้มาพ่วงกับคอมเพรสเซอร์ด้วยทำงานพร้อมกันนะไม่งั้นจะระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์ไม่ได้จะดูพัดลมในตู้เย็นกันหมดสองคติประมาณนี้นะสำคัญคือพัดลมหมุนด้วยก่อนโอเคกดสวิตช์นะครับพัดลมก็หมุนนะฝั่งนี้หมุนเลยกลัวเรื่องพัดลมไม่หมุนนะครับถ้าพัดลมไม่หมุนก็ไม่เย็นนะเรื่องนะโอเคสำหรับพัดลมหมุนนะครับก็ยังเหลือเรื่องพัดลมด้านล่างนะพัดลมตัวนี้นะอ่ะหมุนแล้วนี่อ่ะหมุนแล้วครับแสดงว่ารอความเย็นแสดงว่าจับที่ความเย็นด้วยอันนี้เริ่มหมุนแล้วโอเคอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับใช้ได้แล้วใช้นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอเคใช้ได้นะครับก็เหลือต่อไปก็ต้องเอาแผงอิเล็กทรอนิกส์มาโมดิฟายใส่นะครับเพื่อจะให้ตัดสั่งรีเลย์ตัวนี้แล้วก็จับเซ็นเซอร์อุณหภูมิตรงช่องฟิตนะครับไอ้ตรงไอ้ช่องแช่น้ำนะครับสีส้มหรือสีขาวนี่แหละสองตัวนี้โอเคอย่างน้อยก็ให้คอมทำงานก่อนมันก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับพอความเย็นได้ที่ก็ไม่มีแล้วครับจะได้ละตัวนี้จะยังไม่มีตัวตัดอุณหภูมิก็คือทำงานละลายน้ำแข็งก็เดินตามไทม์เมอร์นะครับโอเครอดเป็นแนวทางนะในการดัดแปลงกันลูกค้าได้ใช้งานก่อนพอดีแผงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ติดมาวันนี้โอเคยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับ
สวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานจะมีปัญหานะครับหลายๆบ้านนะครับเนี่ยตู้เย็นอยู่ในซอกนะครับเขาบอกนะครับพังอย่างเดียวนะครับอันดับหนึ่งก็คอมพิวเซอร์นะครับสองก็พัดลมนะครับอย่างไรรุ่นนี้รุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยลมเย็นจะเข้าด้านขวาเนี่ยครับแล้วออกซ้ายนะครับลมร้อนมันต้องโล่งนะที่โล่งแต่ของพี่เขาอยู่ในซอกนะครับยังไงมันก็พังนะครับบอกว่าจะมันจะเสียนะครับถ้าอยู่ท่าเนี้ยถ้าอยู่ที่โล่งๆจะไม่ค่อยเสียนะครับเป็นความรู้นะครับเผื่อใครจะต้องใช้งานกับตู้เย็นบอกก่อนนะครับถ้าท่านี้มีปัญหาแน่นอนนะครับเนี่ยถ้าอยู่ท่านของท่านอยู่ในซอกนะครับใช้งานได้แต่ก็กินไฟแล้วก็ตู้เย็นไม่ทนนะครับคอมเพรสเซอร์พังพัดลมไหม้นะครับกินไฟด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเผื่อใครเจอให้ดูตอนเป็นเหมือนบิวอินนะครับก็คือเก็บตู้เย็นให้เรียบร้อยนั่นแหละ